ือระบบปฏิบัติการนะคะแบบพกพาค่ะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะระบบก้นระบบพวกนี้เนี่ยจะเข้าตรงกับโทรศัพท์มือถือเราได้ทำให้เราใช้งานได้สะดวกสบายนะคะเช่นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กโทรศัพท์แอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็ข้อ Android นะคะเป็นบริษัทที่สร้างโดย Android ขึ้นมาเองนับจากวันนั้นค่ะมีบริษัท Google นะคะได้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันซื้อแอนบริษัท Android ต่อมานะคะหลังจากนั้นมีการพัฒนาเป็นชื่อว่า Java Library นะคะ Android ที่เราใช้กันหลากหลายนะคะมีการแพร่หลายเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2550ค่ะก็คือไม่นานมานี้นะคะข้อดีของ Android ก็คือAndroid application บางตัวนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ application มีหลากหลายมากมายนะคะทำให้เราหลีกเลี่ยงการที่จะเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อไปใช้ application อื่นๆได้ค่ะและ application ของ Android นะคะสามารถเข้าตรงสู่มือถือของเราได้เลยนะคะสามารถเราสามารถใช้ Android ในระบบมือถือของเราได้ค่ะข้อเสียนะคะข้อเสียของ Android ก็คือ application บางอันซับซ้อนค่ะทำให้เราใช้งานไม่ค่อยถูกนะคะและแอปพลิเคชันบางอันต้องใช้อินเทอร์เน็ตเครื่องต่อค่ะ